ย้อนโพสต์จูนเมียหนุ่มกะลาออกมาซัดเดือดปมผัวมีเมียน้อยลั่นผัวไว้ทีหลังตอนนี้ขอจัดการเมียน้อยก่อนกลายเป็นประเด็นเดือดร้อนฉาไปทั่วโลกโซเชียลเมื่อเพจดังออกมาแฉนักร้องเสียงนุ่มพาเมียน้อยเที่ยวญี่ปุ่นแต่งานนี้หวยดันไปออกที่นักร้องหนุ่มกะลาที่เพิ่งพาครอบครัวไปเที่ยวญี่ปุ่น2ครั้งใน1เดือนและทำให้ชาวเน็ตขุดกันสนั่นพร้อมชี้เป้าสาวคนหนึ่งที่ตอนแรกคนเข้าใจว่าเป็นแฟนคลับล่าสุดโลกออนไลน์ยังไม่หยุดมีการขุดต่อถึงแคปชั่นชวนเอ็กของจูนภรรยาของหนุ่มกะลาที่ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาจูนดูท่าจะอินกับเรื่องเมียหลวงเมียน้อยมากเป็นพิเศษเช่นเมื่อวันที่4มกราคมจูนได้แชร์ข่าวซุบซิบของนางเอกมือที่3ไปเที่ยวโคราชกับแฟนของนางเอกอีกคนและเมื่อมีคนเห็นก็มีสายรายงานไปที่นางเอกซึ่งจูนได้เขียนแคปชั่นว่าเขาฮิตนัดกันที่โคราชเขาใหญ่เหรออากาศหนาวๆแหละเนอะจากนั้นจูนยังได้คอมเมนต์ใต้โพสต์นั้นว่าเดี๋ยวเล่นเกมจับผิดภาพแล้วจะหนาวกว่าเขาใหญ่นะบอกเลยจะอวดทั้งทีก็ไปอวดใน Facebook ที่มีเพื่อน15คนทำไม่อวดในเพจไปเลยกลัวอะไรอ่ะนอกจากนี้ใน Instagram ของจูนยังเคยตั้งแคปชั่นว่าลงรูปครอบครัวก็โดนแซวว่าคลั่งรักอวดผัวไม่ได้คลั่งรักอะไรเลยลงรูปเฉยๆอ้าวรูปครอบครัวให้ปิดหน้าแบบนี้เหรออ้าวก็ผัวตัวเองทำไมอวดไม่ได้อ่ะหรือมีคนยังไม่รู้ว่าผัวเราเป็นใครและเมื่อช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่หนิงปณิตาได้ออกมาเปิดใจเรื่องแยกทางกับจินจรินพร้อมกับที่หนิงฟ้องมือที่3ซึ่งทางจูนก็ได้แชร์โพสต์และบอกว่าฟ้องเมียน้อยก่อนค่ะส่วนผัวเอาไว้จัดการทีหลังและเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอยากอวดก็อวดไปเพราะแคปไว้หมดแล้วและที่เด็ดกว่าคือมีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าคนที่ทำแบบนี้เพราะอยากมีตัวตนทำให้ทางจูนได้เข้าไปตอบว่าอยากเกิดก็เกิดมา5555+